ไงทุกคนผมเดดพูลฮะวันนี้ผมมาที่ที่ไหนวะโอ้ยยังร้อนเลยสวัสดีครับผมมาฮะนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่เดอร์มาเลสเซนไทยแลนด์นะฮะแล้วจะหาข้างหลังทำไมไปไหนเอ้ยข้างหลังไม่เห็นเดี๋ยวลานจอดรถตรงมาไปหยุดนู้นก็มึงเดินมาจากทางนี้อ่ะมึงไปทางนู้นเลยไปเออเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมนี่โอเคนี่ตึกสวยพอดีวันนี้ผมนี่ฮะที่จึงฮะที่เป็นแอดมินเพจมาเวลไทยแลนด์นะเขาให้ผมแบบสิทธิ์ให้อ่ะเป็นทดลองเล่นของเล่นที่นี่ฮะยังได้สิทธิ์อ่ะนี่ทำตัวหน้าเหมือนไส้ใช่ไหมคือความจริงวันนี้ผมมามันยังไม่เปิดให้ใช้บริการเพราะว่าวันที่เปิดบริการจริงอ่ะมันคือเปิดวันพรุ่งนี้วันที่29 มิถุนาแต่วันนี้ผมมาวันที่28ซึ่งเมื่อวานอ่ะวันที่27มันเป็นรอบสื่อคอนบิทช่องผมอ่ะมันได้อีเมลให้แบบมาถ่ายรอบสื่อแต่จริงการเป็นคนตอบกลับอีเมลไปแต่ว่ามันดันอ่านไม่ละเอียดมันดันไปตอบกลับในอีเมลที่เขาส่งมาซึ่งความจริงคือเขาให้ตอบกลับไปอีเมลนึงก็ตามนั้นแหละครับอดใจเลยรอบสื่อสินใจด้วยกันอดมาไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างไปสิไปเลยไปให้รถชนเลยโอ้ยจะบอกว่าเขารู้สึกแรกเข้ามานี่คือหนาวข้างนอกอย่างร้อนเลยก็ถ้าเราเดินเข้ามาจะเห็นนี่ฮะตรงที่จุดขายบัตรเดี๋ยวสักประมาณ18:30อ่ะผมก็ต้องมาลงทะเบียนตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปทดลองเล่นเครื่องเล่นฮะเนี่ยผมจะบอกว่าจุดนี้นี่เข้ามากเลยเพราะว่าคนที่มาเล่นเครื่องเล่นที่นี่ฮะเขาก็จะมีนี่ทำเป็นบัตรหน่วยชิวให้เพื่อเป็นของที่ระลึกไว้ตอนแบบเอาออกจากเครื่องเล่นเจอแล้วพี่จึงมาแล้วไหนอ่ะสวัสดีครับพี่มากี่โมงแล้วเนี่ยมาเร็วจริงเพิ่งไปถึงเมื่อกี้เองแล้วเนี่ยผมใส่ชุดได้ไหมหรือไม่ได้ได้หรือเปล่าเอาชุดมาด้วยเหรอผมเอามาในกระเป๋าเนี่ยแต่คือจริงๆใส่ได้แหละเพราะวันนี้ยังไงรอบนั้นมันรอบตัวของพวกเราทั้งหมดอยู่แล้วก็ใส่ไปเลยนี่ไงสองคนนี้ยังใส่ไปเลยอันนี้เด็กใส่ผมใส่จะโดนยาวเขาไล่ไหมพี่เอ้ยไม่หรอกเสียวมากเลยสบายพี่ก็เดินเล่นต่อตอนนี้เราก็อยู่ในอเวนเจอร์คาเฟ่ฮะจะรู้ว่าที่นี่มีเนื้อสไปเดอร์แมนตันป่ะแต่กินแมงมุมทอดมีเนื้อเสือดำป่ะไม่เขียวนะที่นี่ก็จะมีนี่ครับสินค้าของ Marvel แล้วก็มีสินค้าของเทเลสทุกในฝาเขามีอะไรบ้างเขาไม่ได้อ่ะติดอ่ะกลับเขาไม่เข้าแล้วกลับเนี่ยดูสินค้าเขาเป็นเกงมวยไทยยังมีอ่ะมีโลโก้ Marvel Experience ด้วยอันนี้ลายของกัปตันอ่ะมีหลายลายนะลายรอนแมนก็มีไวท์แมนอันนี้ก็แบ็คแฮนเตอร์โอ้เยอะเลยเรื่องดีไซน์นี่เฉียบขาดมากแต่ขอดูราคาครับราคา1,790 บาทโอเคกูวางแม้แต่หมอก็ยังมีขายอ่ะหมอเนี่ยหมอลองคอใส่แล้วจะมีจิตวิญญาณของนี่ฮีโร่โหไม่ได้ฟอยเวอร์ไม่ได้ฟอยเวอร์ไปแล้วเดี๋ยวไอ้ลุงจริงเนี่ยใส่แล้วหลับเลยนะหลับเหรอใส่ใส่ปุ๊บแม่งหลับครับเอาจริงๆแล้วนะครับทุกคนไม่ว่ามันจะใส่ไม่ใส่มันก็หลับได้ทุกที่โอ้ยหลับไปตอนไหนวะเฮ้ยกระเป๋าเดินทางดูดิอันเนี้ยใหญ่น่าจะเยอะใหญ่เยอะใช่ชักใหญ่ได้กระเป๋าเนี้ยกระเป๋านี้มีไปไหมนี่ยังมีนะเพราะไม่ได้ใส่ผ่านเท่าไหร่ราคาเหรอ190แล้วนี่คือ190แค่นี้นะใช้กระเป๋าใช้กระเป๋าเท่าไหร่ตัวเองก็ได้วะ8,500จะบอกว่ามาเนี่ยสินค้าน่าซื้อหมดทุกอย่างเลยแต่ทั้งตัวผมมามีแค่500 บาทขนาดไหนตรงวะแค่500อ่ะ500คุณเดี๋ยวเศร้าก็น่าแต่เท่าที่เดินมาเนี่ยของที่ไม่เกิน500เยอะกว่าที่คิดไว้นะเยอะไงแต่คือได้แค่ชิ้นเดียวถ้าถูกสุดที่ดูมาประมาณ100 กว่าบาทอย่างเสื้อเงี้ย400 กว่าทุกตัวถ้าเป็นแบบเสื้อแขนสั้นธรรมดาเงี้ยแต่ถ้าเป็นพวกเสื้อแจ็คเก็ตนี่ก็ราคาสูงหน่อยของเล่นก็มีขายนะของเล่นนี่นิกฟิวรี่ครับนิกฟิวรี่ก็แย่แล้วเนี่ยทาข้างเดียวนิกฟิวรี่ดิแล้วจะว่าไปนิกฟิวรี่มันไปทำผิวขาวมาตอนไหนวะได้ดูไหมตอนล่าสุดล่าสุดเลยดูเนี่ยมันตาข้างเดียวนิกฟิวรี่ชัดๆนี่นิกฟิวรี่ใช่ไหมมันมีอะไรจะบอกไหมเนี่ยว่ามาเดอะฟักเกอร์มาเดอะฟักเกอร์นี่ครับผู้ทำให้จักรวาลชิบหายมาแล้วไม่แกไม่ได้ทำเอ้านี่แอมผู้กู้ไดโนเสาร์นี่เอาโอเว่นว่าไงเปิดเรื่องแล้วถุงทาน้อยก็มีขายด้วยวะเดี๋ยวเราว่าไปเดี๋ยวอันเดียวแล้วว่ะโคตรขายดีทำไรอันนี้มันไอ้ยมันนีหรือว่าเม็ดห่อห้าสีเออนะถุงห่อห้าสีมาเป็นเนี่ยมีเสียงด้วยพี่โอ้อลังการชิบหาย
เอาเงินมาเอาเงินมาเขาคัดจิตใจอยู่เอาเงินมาก็อยากจะให้แต่ไม่มีเลยเอาเงินมาดิไม่ให้กูด้วยก็ไม่มีสักบาทเลยเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยแกะสินค้ามาดูได้ไงเฮ้ยก็อยากรู้ว่าข้างในมีลายหรือเปล่าก็ไม่เกี่ยวกับหมอนผ้าห่มอ่ะก็อยากรู้ว่าผมมีลายไหมไงเอ๊ะเนี่ยอ๋อแมวเนี่ยดูดิเนี่ยแมวดำชัดๆใหญ่มาเฮ้ยนี่มันหนังเสือนี่นะเอ้าหนังเสือวางเดี๋ยวก็โดนจับหรอกทำไรต่อไลโก้ไงทำไรอ่ะแล้วมาแกล้งต่อทำไมอ่ะไม่มีอะไรค่ะมันนั่งว่างต่อไลโก้เล่นก่อนจะถึงคิวเล่นนู่นน่ะต้องคุ้มอ่ะตอนนี้ห้าโมงตั้งหลายชั่วโมงแต่ว่านี่มันของเด็กเล่นเด็กก็ไงอ่ะโตเล่นได้อ่ะอยากได้มากเลยชอบอ่ะฉากสวยดีเอาไปทั้งตู้เลยได้ไหมเนี่ยไม่ใช่ของแท้เนี่ยไม่ใช่ไงไม่ใช่ของแท้นี่มันมีแต่ของถูกหรือกระสิบของแท้จริงอ่ะมันไม่เป็นตัวมันต้องเป็นถุงทรายอยากโดน FC เขาตบไหมนี่กูสปอยไปเนี่ยสปอยตั้งแต่คลิปเดทพูมแล้วล่ะคือผมรู้สึกเหมือนไม่สบายเลยอยากเล่นอ่ะอยากเข้าไปเหรออยากเล่นสไลเดอร์อ่ะเด็กโผล่จริงเลยถึงน่าจะแก่ไปหน่อยโตตัวนี้เป็นเด็กอยู่อย่าให้งองแงวเด็กข้างหลังนะเอาเลยเลยได้ทีมงงไปชักเลยบ้านบอลที่ชอบเลยฝั่งชอบเลยบ้านบอลเพราะผมเคยเป็นเด็กมาก่อนครับรู้ครับที่ชอบเลยก็ต้องเคยเป็นเด็กเหมือนกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนกูเจอใครบางคนอ่ะรู้สึกว่าผมจะเจอหัวหน้าของหนุ่ยชิวแล้วนิกฟิลลี่ครับนั่นอ่ะยืนเด็กอยู่นู่นอ่ะใช่เหรอผู้สงสัยเนี่ยนี่นิกฟิลลี่หรือสนุปด็อกวะหน้าพิมพ์มากเลยสงสัยจะโดนมาเยอะลอยแล้วน่ะสมูทวีเอเวอร์เดย์โอ้คงด่ามันจะฟักเกอร์ในใจสื่อตรงฝั่งนู้นน่ะก็เป็นพวกเครื่องเล่นนะกว่าจะถึงคิวก็ประมาณ1ทุ่มครับซึ่งในระหว่างนั้นผมก็จะไปแต่งชุดเดดพูลไปกินคนซึ่งเครื่องเล่นฮะเขาไม่ให้ถ่ายวีดีโอข้างในเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปิดเผยเนื้อหาของเครื่องเล่นเขาแต่เขาสามารถอนุญาตให้ถ่ายรูปได้ฮะเดี๋ยวผมก็จะว่าจะถ่ายรูปมาให้ดูเยอะเลยครับว่าข้างในนั้นมีอะไรกันบ้างคนมาเว้ยเอาใหม่จะโบกไงคือว่าขอโทษนะครับหน่วยชิวไปทางนู้นนะพี่จะเดินไปไหนครับพี่ก็เดินไปทางลานจอดรถแล้วค่อยเข้ารอหน่วยชิวไงทำไมพี่ไม่เดินตรงไปฮะทางเดินไม่เจอมองไม่เห็นพี่อย่างนี้ด้วยคุณมันมองยากไหนบอกว่ามองเห็นไงนี่กูต้องเดินทางไหนวะเนี่ยรถเยอะจังเลยแถวเนี้ยก็มันลานจอดรถแต่พี่ทางเดินดีๆก็ไม่ไปเรื่องอะไรวะเนี่ยไฮเวสไฮเกียร์ไฮเวสจะไปแถวไปเนี่ยเดี๋ยวสักพักอีกไม่กี่นาทีเราก็จะเข้าไปเล่นเครื่องเล่นกันแล้วครับข้างในเขาไม่ให้ถ่ายวีดีโอแต่สามารถถ่ายรูปได้เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปมาเยอะเอามาใส่ให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะแต่จริงจะใส่ชุดนี้เข้าไปใส่ชุดนี้เข้าไปทำไมอ่ะอย่างให้แมนแมนเลยจ้ะเอาละครับต่อจากนี้ผมก็จะมารีวิวเครื่องเล่นข้างในกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยพอเราเข้ามานะครับในสองห้องแรกก็จะเล่าเรื่องถึงตัวร้าย3ตัวหลักของเครื่องเล่นนี้นั่นก็คือมาดามไฮด้าโมด็อกและเลสเก่าที่มีแผนการร้ายจะทำอะไรบางอย่างอยู่นั่นเองห้องต่อมาก็จะเป็นห้องทำงานของโทนี่สตาร์ก็จะมีโชว์ชุดไอรอนแมนมาสต่างๆให้ดูเพียบเลยครับห้องต่อมาก็จะเป็นห้องประชุมของทีมอเวนเจอร์ครับตรงนี้ก็จะมีโชว์เล็กๆให้เราตกใจเล่นๆว่ามีพวกของไฮด้าแอบแฝงเข้ามาอยู่ในกลุ่มคนดูอย่างพวกเราโคตรเนียนเลยห้องต่อมานะครับก็จะเป็นห้องเกมยิงปืนในห้องนี้เขาจะให้เราใส่แว่น3มิติแล้วก็ยิงปืนเก็บแต้มบนจอภาพมีแค่นั้นแหละห้องต่อมาก็จะเป็นห้องโดม3มิติขนาดใหญ่เหมือนกับอยู่ในห้องฟ้าจำลองจะมีการฉายภาพบนเพดานแบบ360องศาให้เห็นการทำงานของทีมอเวนเจอร์ในการแอบเข้าไปในกองทัพของไฮด้าห้องนี้เอฟเฟคจัดเต็มจริงๆห้องต่อมาก็ไม่ค่อยมีอะไรแค่เรายืนดูกล้องวงจรปิดเห็นฮักอารวาสทุบกำแพงและมีมือโผล่มาจากประตูแค่นั้นแหละห้องต่อมาก็จะเป็นเครื่องเล่นยาสีมิติอารมณ์เหมือนกับเราดูหนัง 4DX โยกไปมาโคตรหนุกเลยห้องต่อมา Training Center ก็จะมีเกมให้เราเลือกเล่น3เกมว่าเราอยากจะเล่นเป็นใครก็จะมี Black Panther Hulk และ Iron Man ซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันออกไปและตามกำแพงก็จะมีอาวุธและชุดของฮีโร่โชว์อยู่ด้วยเช่นกัปตันอเมริกา Iron Man Thor Black Panther และก็คนอื่นๆห้องต่อมาเราก็จะได้พบกับ Dr. Strange และ Star-Lord คุยกันในจอมีแค่นั้นแหละมาถึงห้องสุดท้าย Secret Meet and Greet ก็จะเป็นห้องที่สุ่มว่าเราจะได้ถ่ายรูปคู่กับฮีโร่คนไหนซึ่งคนที่ผมสุ่มได้ถ่ายรูปคู่นั้นก็คือกัปตันอเมริกาซึ่งห้องนี้ตามกำแพงก็จะมีอาวุธและชุดของฮีโร่ที่เหลือโชว์เพิ่มเติมด้วยครับซึ่งผมรู้สึกขัดใจกับหัวของแอนแมนมากทำไมมันกลมขนาดนี้วะเนี่ยแล้วระหว่างทางเดินไปทางออกก็มีมุมสวยๆให้เราถ่ายรูปเยอะเลยครับตัวห้องตรงทางเดินนี่สวยมากโอ้ยใส่ไม่ได้มากโอเคอะหลังจากที่ไปเล่นเครื่องเล่นมาแล้วตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณทุ่มละเครื่องเล่นเนี่ยจะเล่นไปประมาณ2ชั่วโมงนะซึ่งผมเข้าไปประมาณทุ่มครึ่งออกมาประมาณ3ทุ่มครึ่งซึ่งก็เนี่ยได้ของติดมาติดมือได้ต่อมาไปเลยเต็มที่เลยเนี่ยคนที่มาเที่ยวจ่ายไป 1,500 ที่ว่ามาเที่ยวนี่จะคุ้มไหมหรอความรู้สึกส่วนตัวผมนะคือผมก็ไปเนี่ยเป็นแฟนการ์ตูนมาร์เวลด้วย
สิงห์ก็ไทยอยู่นี่แต่คอสเพลย์นี่เด็กพัดเยอะเลยเด็กรุมเยอะเลยเด็กดูเยอะเด็กดูเยอะหนังมันหนังผู้ใหญ่ไม่ใช่เหรอเด็กเด็กดูเยอะวะเขาสุดสุดโหนะถ้าใครแบบเป็นแฟนการ์ตูนมาร์เวลหรือว่าตามพวกแบบฉบับคอมิกเยอะเพราะว่าที่เนี่ยมันจะอิงตามการ์ตูนมากกว่าเวอร์ชันหนังคือเวอร์ชันหนังอาจจะมีน้อยไปหน่อยแต่คือมันจะอิงตามการ์ตูนเยอะเลยบางคนอ่ะมนุษย์อาจจะไม่ค่อยชอบพวกตัวการ์ตูนหรือว่าของที่เอามาโชว์มันจะเป็นตามคอมิกเยอะหน่อยเป็นแบบมาเสพบรรยากาศพวกฉากในหนังมาร์เวลอะไรอย่างนี้ส่วนข้างในมันก็ได้แบบตอนที่เด็กเล่นก็ได้แบบพวกฟิลของเราทำธุรกิจเป็นหน่วยชิวอะไรมาเนี่ยสนุกดีให้คะแนนหน่อยคะแนนเหรอให้70หักอะไรไปเนี่ยหักไปพวกแบบมันยังมีบางจุดอะที่ยังทำไม่เสร็จอะอย่างที่ว่าใครเล่นพวกก็เล่นเสร็จแล้วเขาจะได้บัตรชิวมาไงซึ่งในตรงโซนเนี้ยคือระบบยังขัดข้องอยู่เพราะเลยยังไม่ทำบัตรให้คนที่มารอบนี้ก็อาจจะพลาดไปหน่อยถ้าบัตรปกติคงได้บัตรแล้วล่ะแล้วก็มีบางส่วนด้วยเห็นเขาบอกว่าตรงเนี้ยที่โล่งๆเนี่ยมันยังมีพวกอะไรเพิ่มเติมด้วยแต่เขายังไม่ได้ทำรอดูไปว่าถ้าเขาทำเสร็จแล้วมันจะมีอะไรให้ทำระหว่างรอเล่นเล่นเล่นได้มากกว่านี้แล้วก็อย่างนึงผมอยากปรับคือพวกของกินอยากจะให้เขาทำเป็นแบบให้ของกินเมนูเป็นแบบเกี่ยวข้องกับมาร์เวลหน่อยไม่ใช่แบบเป็นพวกอาหารอะไรเงี้ยที่แบบเป็นพื้นๆอ่ะแซนด์วิชหรือเป็นพวกขนมปังก็ให้มันมีลายหน่อยถ้าเป็นเครื่องดื่มก็มีพ็อปซะหน่อยมีพ็อปซะหน่อยให้มันดูแบบจุดขายหน่อยเนี้ยก็ตามนี้นะครับไปละถึงแล้วเนี่ยเราถึงบ้านกี่โมงนะบายได้แล้วเขาปิดแล้วสนุกอ่ะถ่ายแล้วตั้งนานเลยเฮ้ยอ๋อที่รอดูอยู่นี่คืออย่าดูคลิปแบบเข้าเขาปิดใช่ไหมถ้าใครอยากติดตามก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อจะดูคลิปแบบเข้าเขาปิดกลับได้แล้วเขาปิดแล้วที่เนี่ยไม่เห็นแล้วเนี่ยเก็บไปหมดแล้วเนี่ยของเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยกลับได้แล้วเฮ้ยเนี่ยดื้ออีกไม่กลับทำไมไม่กลับกูกลับแล้วเฮ้ยกลับได้แล้วเนี่ยไม่กลับอีกไปก็ได้